การพัฒนาหุ่นยนต์รูปปลาครับที่ใช้ชื่อว่าเบลครับเป็นหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าไปช่วยทำการสำรวจแล้วก็ตรวจสอบโลกใต้ทะเลครับผมงานนี้ครับเป็นผลงานของนักวิจัยจากสวิตเซอร์แลนด์ครับผมหุ่นยนต์รูปปลาที่เคลื่อนที่ได้โดยอัตโนมัติเนี่ยจะเข้าไปช่วยงานของนักอนุรักษ์ครับในการสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลซึ่งสาเหตุที่ต้องเป็นรูปปลาเพราะเขาไม่ต้องการที่จะให้หุ่นยนต์เนี่ยมันเข้าไปรบกวนระบบนิเวศต่างๆแล้วก็สภาพแวดล้อมทางทะเลนั่นเองครับหุ่นยนต์ที่ชื่อเบลนี้ครับจะเข้าไปช่วยสำรวจระบบนิเวศรูปแบบการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำและมันสามารถที่จะทำให้ละเอียดมากขึ้นครับผมเพราะมันสามารถที่จะเข้าไปใกล้ชิดโดยที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับนอกจากรูปลักษณ์ครับที่มันค่อนข้างจะไม่แปลกแยกนะสำหรับสายตาของมนุษย์เนี่ยเห็นในจอก็ต้องบอกว่ามันหน้าตาแล้วก็เคลื่อนที่คล้ายปลามากนะครับปลาอื่นๆจะมองมันว่ามันเหมือนปลาหรือไม่เหมือนปลาเนี่ยเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือรูปแบบการขับเคลื่อนครับจากเดิมเนี่ยถ้าเป็นพวกเรือดำน้ำจิ๋วขนาดเล็กที่ใช้สำรวจมันจะใช้ใบพัดมันจะมาเรื่องของเสียงครับแต่ด้วยการเคลื่อนไหวของเบลเนี่ยมันจะเงียบครับผมรูปร่างลักษณะการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยกลมกลืนครับแล้วก็มันก็จะไม่สร้างความแตกตื่นให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นใต้น้ำทีนี้เราก็จะได้สำรวจเลยว่าความเป็นธรรมชาติจริงของระบบนิเวศตรงนั้นเนี่ยมันใช้ชีวิตกันอย่างไรนะครับผมหุ่นยนต์ตัวนี้อย่างที่เรียนใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับที่สามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจในการเคลื่อนที่ต่างๆครับป้องกันไม่ให้ไปกระทบกระเทือนกับพวกปะการังครับผมหน้าที่อย่างของมันก็คือเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตครับเก็บรหัสพันธุกรรมหรือ DNA ของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำร่วมไปถึงการถ่ายวิดีโอที่สามารถทำได้ที่ความละเอียดระดับสูงนะครับเวลาที่เคลื่อนที่ผ่านแนวปะการังต่างๆครับผมความสามารถของมันเนี่ยก็คือดำน้ำได้ลึก1เมตรครับผมตัวของมันมีน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมครับทีนี้การที่ไม่ต้องใช้ใบพัดครับรูปแบบการเคลื่อนที่ของเบลนี่คือการดูดครับสูบน้ำเข้าไปทางภายในของมันแล้วก็ดันออกมาด้วยปั๊มนะครับก็จะเป็นการสร้างแรงขับเคลื่อนให้มันสามารถเคลื่อนที่ใต้น้ำได้นะครับแล้วก็ครีบเทียมนะที่ติดตั้งเอาไว้เนี่ยก็มีประโยชน์นะครับใช้ในการควบคุมทิศทางซึ่งครีบเนี่ยก็สร้างจากวัสดุที่เป็นซิลิโคนครับผมการใช้งานครับการชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถว่ายได้นานสุดครับประมาณ2ชั่วโมงครับผมและเมื่อแบตเตอรี่หมดเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำด้วยตัวเองแล้วก็จะเริ่มส่งสัญญาณ GPS ครับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตามไปเก็บมันมาครับผมทีนี้ทางนักวิจัยทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าสิ่งที่อยู่ในตัวของมันเนี่ยมันสามารถที่จะมีระบบในการส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมหรือวิทยุได้แต่เขาเลือกที่จะตัดมันออกครับผมเพราะอย่างไรก็ตามครับหน้าที่ของมันในการเก็บเรื่องของตัวอย่างรหัสพันธุกรรมต่างๆจากสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเนี่ยก็ต้องอาศัยนักวิจัยเจ้าหน้าที่เนี่ยตามไปเก็บมันด้วยอยู่ดีก็เลยมีการตัดฟีเจอร์ที่อาจจะไม่จำเป็นเหล่านี้ออกไปนะครับผมส่วนต่อจากนี้นะหุ่นยนต์รูปปลาที่ชื่อเบลเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้อีกนะครับซึ่งตอนนี้มันมีโอกาสที่จะขยายความเห็นการทำงานได้เยอะมากเลยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับผม